เรียนออนไลน์วิชาดนตรีสากลกับครูกุ้งข้างบ้านครูเขาซ่อมปรับปรุงบ้านค่ะครูได้ยินเสียงตอกตะปูทั้งวันเลยช่างไม้คงเก่งน่าดูเลยนะคะเพราะถ้าไม่ระวังคงได้รับบาดเจ็บแน่เลยวันนี้เรามาร้องเพลงและทำท่าตอกตะปูกันดีกว่าค่ะชื่อเพลงตอกตะปูก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักตัวโน้ตและจังหวะเพลงนี้กันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่คือจังหวะปานกลางนะคะไม่ช้าและไม่เร็วเหมือนกับจังหวะเดินของนักเรียนภาพเป็นแบบนี้นะคะออกเสียงทานี่คือจังหวะเร็วนะคะเหมือนกับจังหวะวิ่งของนักเรียนภาพเป็นแบบนี้ค่ะออกเสียงทิทิภาพนี้มีทาหลายตัวเลยค่ะออกเสียงจังหวะว่าท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 าคราวนี้เรามาดูภาพนี้ค่ะเห็นไหมคะทาหายไป1ตัวสัญลักษณ์นี้เรียกว่าเสียงเงียบนะคะเป็นการหยุดเสียงต่างๆเราจะใช้เสียงแทนเสียงเงียบนะคะครูจะทำให้ดูนะคะทาทาทาภาพนี้เสียงจังหวะเป็นอย่างไรคะครูเฉลยนะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะ1 2 3เริ่มทาทาเราเอา2ภาพมาต่อกันให้เป็นจังหวะต่อเนื่องกันไปเสียงจังหวะจะเป็นอย่างไรคะครูเฉลยนะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะ1 2 3เริ่มทา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 เรามาใส่คำร้องเพลงนี้ลงไปในจังหวะนี้กันนะคะให้นักเรียนพูดเป็นจังหวะตามครูนะคะคราวนี้เรามาร้องเพลงนี้และเต้นไปด้วยกันเลยนะคะใช่ไหมล่ะคะอย่าเต้นคนเดียวนะคะชวนคนในครอบครัวมาร้องและเต้นไปด้วยกันนะคะจะได้เป็นครอบครัวอารมณ์ดีแต่มีความสุขแล้วพบกับครูกุ้งในคลิปวิชาดนตรีในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายเพลงตอกตะปู